สวัสดีครับก็กลับมาเจอกับเคอร์เลิงอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับซีรีส์ออบบี้เหมือนเคยนะครับเราไปเจอแมปหนึ่งมาแม่งโคตรน่าสนใจเอ้ยมันก็คือแมปที่เกี่ยวกับสวนสัตว์นี่เจอแมปหนึ่งชื่อว่า Escape อะไรนะ The Zoo หรอ The Zoo ออบบี้เอ้ยสวนสัตว์อ่ะเด้มาเฮ้ยเขาเกมโคตรเร็วอ่ะเสียงดนตรีประกอบก็น่ารักว่ะเราเกิดตรงไหนวะเนี่ยนี่เหมือนในสวนสาธารณะว่ะก่อนเข้าแมปเว้ยเอาวะขออนุญาตปีน้ำตกเล่นจะรั่วเฮ้ยช้างเอลิฟเฟลช้างช้างแกะสลักว่ะเฮ้ยแพนด้าคงเฮ้ยแพนด้าแบกขายด้วยไปซื้อเว้ยเฮ้ยนี่ไงเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ซูคีเปอร์ว่ะบอกว่าสัตว์ที่นี่มันหลุดออกไปเว้ยโอ้เราต้องหนีออกจากสวนสัตว์นี้ให้ได้เดี๋ยวเจอสัตว์มันกัดเราดิเนี่ยดูดิกระจกมันแตกเว้ยต่อโอ้เราต้องปีนขึ้นบนนี้หุ้ยอันนี้มันคือกรงอะไรเนี่ยกรงลิงบ้าเอ้ยไปแล้วเจอสัตว์กัดไปดีกว่าใครเคยไปสวนสัตว์บ้างเจอตัวอะไรอ้าจะรั่วเอ้กลัวเจอตัวอะไรมากัดเราปะแบบสิงโตเงี้ยมากัดเราอะงับงับอะสิงโตอยากงับคุณอะอย่างงี้มีปะกลัวปะล่ะกลัวปะล่ะฮึไปแล้ววิ่งออกมางนอกแล้วดูดิหุยมันเหมือนเป็นกรงนกว่ะกระจกใสๆเนี่ยเอ้ยมันกรงมันแตกไปแล้วอ่ะดิหุยนี่ไงหุยอะควาเรียมว่ะเขาบอกว่าให้ระวังปลาฉลามไว้ด้วยนะว่าปลาฉลามนั้นน่ะชอบงับคุณ จ๋ารู้อ่ะอันนี้อะไรอ่ะนี่คือแท่งไลท์เซเบอร์อ่ะจะรั่วเหยียบไปก็น่าจะตัวเหลวเฮ้ยขออนุญาตเช็คเฮ้ยมีปลาหมึกนู่นไงฉลามโหอยู่ไกลเกินฝั่งนี้มีอะไรบ้างอ่ะฝั่งนี้ก็มีฉลามมีปลาดาวด้วยไปดีกว่าเอ้มีเออตกใจโอ้ยเอ้ยต่อตัวกันว่ะหุยดูดิกระจกมันจะแตกอ่ะปลาหมึกดูปลาหมึกปลาหมึกสีชมพูปลาหมึกพันไหนวะเนี่ยโอ้โหด่านนี้มันมีน้ำจากควาเรียมที่มันไหลลงมาดิเฮ้ยฉลามพุ่งชนกระจกเว้ยเนี่ยดูดิมันพุ่งชนกระจกฉลามคังฉลามข่อยดิวะไม่โดดสักทีวะแม่งมันขวางอ่ะดูดิมันซ้อน3กันเนี่ยเอากูตายเลยไปแล้วเฮ้ยเราออกประตูนี้วะหุ้ยด้านนี้เราต้องว่ายน้ําว่ะ Find treasure to escape เอ้ยปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกขอจับหมึกหน่อยขอจับหมึกขอจับหมึกหุ้ยเราต้องหาสมบัติที่อยู่ในนี้ให้ได้วะฉลามวะไหนวะสมบัติเฮ้ยหลบมันกัดหุ้ยมันว่ายน้ํายากมากเลยอ่ะแบบเฮ้ยโอ้ฉลามกัดฉลามมันไม่งับแล้วมันง่ำเลยไปแล้วหุ้ยแล้วสมบัติมันอยู่ไหนวะเนี่ยคนบ้าอะไรให้มาว่ายน้ำกับฉลามวะนี่ไงเจอแล้วสมบัติต้องหาสมบัติถอยไปอุ้ยอุ้ยเราชนสมบัติแล้วก็โผล่อีกฝั่งเลยวะอุ้ยอะไรวะหน้าอุ้ยไม่เกิดโคตรไกลสาลาสลายมีพิษเนี่ยสลายแม่งมีพิษอย่ารั่วเราอยู่ในอะไรเนี่ยเอ้ยกงแพนด้าเหรอเอ้ยน่ารักเกินดูดินี่ไงไอตัวนี้ขอสักมาเฮ้ยเคโอ้ไอ้กูโดนผ่านไอ้แค่บ้าปะเนี่ยโอ้ประจนภัยสวนสัตว์ไอ้เคงับโหจะไปยังไงวะเนี่ยจะโดดแปรนู้นยังไงอะเฮ้ยออกมาให้เหยียบไอ้เคว้าเนี่ยไอ้เฮ้ยมันจะเหยียบไอ้เคแม่งเป็นมิดเกินมันไม่แดกเราก็ดีละแม่งให้เหยียบไอ้เคแล้วไปคิดได้ไงวะดูดิแม่งอ้าปากรอโอ้ยแม่งโคตรเหมือนจริงเลยจะหยุดรอทำไมไปดิเดี๋ยวก็เดินติดกันตายหรอกโอ้จะรั่ววะอะไรอ่ะจิ้งเหลนคุงเหรอหรือว่าอะไรวะเนี่ยไอ้กระรอกเปล่าวะตัวอะไรวะน่ะนี่ไงเต็มเลยเฮ้ยไม่ใช่เขาเรียกตัวอะไรตัวนาคปะ
ที่มันชอบสร้างเขื่อนนะเอ้ยมันดีเพนกวินคุงเอ้ยด่านนี้ด่านเพนกวินว่ะอุ้ยๆเอ้ยตรงกับพี่ตัวอะไรวะเฮ้ยขอว่ายน้ำให้ดูก่อนดิเอ้ยแมวน้ำอุ๋งไอ้ด่ารักจัดเลยดำน้ำอีกเหรอวะเฮ้ยแมงกะพรุนเฮ้ยอยากกินเย็นตาโฟจะรู้ว่าแมงกะพรุนมันมีพิษแมงกะพรุนมันทำให้เราเป็นตัวสีม่วงดูดิเฮ้ยเห็นแล้วอยากกินเย็นตาโฟโอ้โหตรงนี้เต็มเลยโอ้ยบินต่ำเราต้องบินต่ำบินทุยบ้าว่ายน้ำต่ำๆวิแมงกะพรุนเขียวแมงกะพรุนมีพิษร้ายแรงแน่นอนพวกนี้ต้องว่ายแบบชิกชักชิกชักชิกชักไปไปอุ้ยแมงกะพรุนเยอะเกินไปปะเนี่ยเฮ้ยว่ายต่ำจนไม่รู้จะต่ำยังไงแล้วเว้ยไปเว้ยไปเว้ยเลาะเลาะเลาะยากจังวะเดือดขึ้นงี้เหรอเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะหมาขาวตี้หมีขาวสวัสดีครับเพนกวินอุ้ยกูกระโดดแล้วอ่ะ watch out for flying banana ฮะอะไรคือกล้วยบินได้วะเขาให้เก็บกล้วยเหรออุ้ยเฮ้ยไอ้ลิงมันคว้างกล้วยใส่เราเนี่ยไม่คว้างไอ้ลิงเปรตดูดิดูดิคว้างกล้วยใส่เราอ่ะคว้างมาอันใหม่มาดิตัวกูเปล่าดูข้ามเปลือกกล้วยโอ้ยโอ้ยอย่าเปลือกกล้วยลิงบ้าแกทำให้ฉันดูแย่ไอ้เว้ยเช็คพอยกูมาแล้วเฮ้ยให้ทำไงเนี่ย be careful this gorilla very strong เฮ้ยบอกให้ระวังกอริลลาไว้ว่ามันน่ากลัวเฮ้ยมันขยับได้ปะเฮ้ยกอริลลามาเฮ้ยมันจะต่อยกูกอริลลากอริลลาเฮ้ยมันจะสิงกูแล้วไปกูไปเฮ้ยมีสองตัวโอ้ยมันกัดโอ้โหกอริลลากัดไอ้มันติดต้นไม้ติดต้นไม้ไอ้มาแล้วเออต้องอย่างงี้เว้ยไอ้ต้องซูมหน่อยซูมเข้าหน่อยไม่ได้ต้องเล่นมุมมองบุคคลที่1ปีนเฮ้ยผ่านแล้วเว้ยฮิปโปบ้าป่ะเนี่ยเฮ้ยฮิปโปเร็วโว้ยด่านเดินเร็วเฮ้ยดูดิฮิปโปมันกำลังซุ่มอยู่อ่ะอยากงับโอ้ยไม่ได้อยากจะลงน้ำอยากไปดูฮิปโปใกล้ๆเฉยครับหูยดูดิเหยียบฮิปโปได้ปะเอ้ยได้เหยียบฮิปโปได้ว่ะก็เท่เลยขออนุญาตแอคถ่ายรูปนิดนึงหึเนี่ยเราต้องไปเหยียบบนฮิปโป1ครั้งก่อนเว้ยเพื่อความเท่นั่นแน่ตกน้ำตายยินดีต้อนรับก็สู่เฮ้ยเสือโหยเสือแม็กสไลด์มาเด้อเสือแม็กเสือขาไม่ขยับเลยมาเด้อเสือเสือวิทยุบังคับมาเด้อแม่งมี3ตัวด้วยว่ะให้กูไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวดูเสือเลี้ยงเดี๋ยวดูคอยดูเสือติดต้นไม้นะเสือติดต้นไม้เฮ้ยเสือกัดโอ้ยตายเชี่ยแมงมุมสวนสัตว์บ้าอะไรจัดแสดงแมงมุมวะไม่มีอ่ะไปเที่ยวสวนสัตว์ก็ไม่เคยเจอแมงมุมอ่ะมีเหรอวะเอ้ยโอ้ยตายโดดผ่านใหญ่แมงมุมไม่ผ่านยังได้ยินเสียงเสือคำรามอยู่เลยเนี่ยอุ้ยแมงมุมไม่ไหม้ดำอุ้ยโดนอะไรเนี่ยฮะโดดข้างบนไม่ได้เหรอโอ้โหดูดิใหญ่แมงมุมเต็มเลยอ่ะเย้เอ้ยโอ้ด่านแมงงูงูมันเลื้อยมาที่เอวเอ้ยงูแดงเอ๊ะนั่นแน่งูแดงเอ้ยงูเว้ยงูแม่งสยองเกินงูแดงแรงฤทธิ์เอ้ยไงวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหงูฉกตูดเฮ้ยหลังๆงูมันเยอะว่ะดีๆเล่นดีๆไม่โยนมาเฮ้ยโอ้ตรงนี้แม่งู3ตัวเลื้อยโคตรเร็วไปแล้วผ่านแล้วเว้ยโคตรสยองเลยว่ะ
เฮ้ยเต่าเฮ้ยเต่าตาเดาเต่าชอบงับคุณเปล่าเฮ้ยต้องเหยียบเต่าไปว่ะห้ามตกน้ำนะห้ามตกน้ำไม่ได้เหยียบเต่าเอ้ยโอ้โหเจ้าเต่าบ้าแกทำให้ฉันดูแย่ฮึบ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 เนี่ยโดดด้วยความเร็วแบบว่าสุดยอดวิ่งดีๆดูขาจุ่มมาแล้วนะแต่ยังไม่ตายอ่ะดิไปครับวิ่ง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 อะไรวะน่าห้องเพนกวินมันสไลเดอร์ไปแล้วต้องโดดต้องโดดหน่อยเพนกวินเพื่อนอันนะเฮ้ยมันเร็วเกินเฮ้ยมันก็จะให้ไหลใส่สีฟ้าอย่างเดียวเลยมาแล้วเย้วันนี้เพื่อนโอ้โหเอาจริงปะเนี่ยนี่ให้โดดผ่านไอ้แคบๆนี้เหรอเฮ้ยคนมันช่ำจังวะมันเก่งเกินเพื่อนไปเว้ยด่านมันเยอะยะด้วยด่านโคตรเยอะเลยอ่ะนี่มีอะไรมีอะไรใช่ไหมไอ้ชาหมีโอ้ยโอ้มีข้าวหลังไอ้ยาด่านแม่งมีหมีเฮ้ยมันเดินไล่คนนั้นอยู่เว้ยไปกาดดีแล้วมันกินได้นั่นอยู่เว้ยนี่มาแล้วเฮ้ยมีสามตัวไม่โอ้โหไอ้มีมันโคตรน่ากลัวเลยมีแม่งยากกว่าทุกด้านแล้วเนี่ยนี่หนึ่งตัวไปอย่าเข้ามาไอ้เมื่อกี้เฮ้ยฮึบเออบีไม่โคตรน่ากลัวเลยว่ะหุยล่อหมางนอกได้แล้วด่านโคตรไกลเลยไปครับนี่คือทางออกดึงเฮ้ยผ่านแล้วเย้หุยด่านเยอะมากสนุกจริงเอาจริงอับบี้ด่านสวนสัตว์นี้ถือว่าครบคันสุดๆนะครับขอบคุณที่ติดตามชมบ๊ายบาย